าออกก่อนไม่ทำงานแล้วเพราะอะไรฮะเอ้า12ล้านน่ะไม่เผื่อเลยเหรอวะก็คงแบบไปลงทุนอย่างอื่นไงแบบเอาที่แบบเอาที่นอนตื่นสายได้อะไรอย่างงี้แบบกีดก่อนอ่ะอย่างแรกกีดสลบก่อนเป็นลมตื่นมาแล้วแบบค่อยไปขึ้นเงินkimi no toriko ni natte shimai wa kitto kono natsu wa jujitsu suru no moto momo เอาไปเปย์ผู้ชายได้ไหมหลอกให้พ่อให้แม่ก่อนเปย์พ่อแม่อยากทำแล้วทำตามความฝันอะไรอย่างงี้โอเคไปถ้าถูกหวย12ล้านผมจะพาเพื่อนไปลงก็ถ้าเกิดได้เที่ยวได้อะไรเสร็จก็คิดว่าน่าจะเก็บส่วนที่เหลือเอาไปเที่ยวรอบโลกครับฮะคนเดียวกับครอบครัวก็พาแม่พาพี่อะไรอย่างนี้ไปแล้วก็กินร้านอาหารทั่วไปบุฟเฟ่อะไรที่อยากกินแต่หลักๆคือขอที่แรกก่อนแล้วกัน ครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะว่าคิดมาตลอดค่ะเวลาซื้อหวยว่าอยากถูกหวยก่อนอื่นนะคะก็คือต้องเก็บอาการเวลาถูกเนี่ยเราจะมาแบบให้ใครรู้ไม่ได้เราต้องเก็บอาการนิดนึงเรากลัวคนอื่นรู้แล้วแบบเฮ้ยเลี้ยงเฮ้ยแบบเราต้องขอแบบตั้งสตินิดนึงแล้วก็รีบเสิร์ช Google ว่าแบบวิธีที่ไปขึ้นเงินทำยังไงเพราะว่าจำไม่ค่อยได้แล้วอ๋อก็ไปทำบุญเห็นไหมสวยเก๋ถ้าได้12ล้านอย่างแรกคืออยากจะแบบพาเพื่อนไปเมา3วัน3คืนไปเลยค่ะพอดีรู้จักพี่ที่ทำงานนะคะมันชอบกินเหล้ามากก็เลยแบบเป็นปณิธานในใจว่า3วันมันต้องเมาให้อ้วกสุดท้ายเลยนะก็คงเอาไปใช้หนี้อะค่ะแล้วก็ฝากไว้เลยนะถ้าถูกอ่ะ12ล้านนะคะงดยืมเงินนะคะบอกเลยผมจะไปกองสลากกินแบ่งก่อนเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นก่อนขึ้นเลยขอให้มีเงินอยู่ในกระเป๋าก่อนแล้วหลังจากนั้นนะ10ล้านเนี่ยผมจะไปฝากธนาคารเอ้าฝากแค่ฝากธนาคารใช่เอาไปฝากไว้ก่อนเอาให้มันอยู่ในบัญชีก่อนส่วนอีก2ล้านเนี่ยจะไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบใช่ครับเข้าวัดทำบุญแล้วก็ไปถวายวัดทำบุญจะไปปล่อยโคจะไปปล่อยโคโคโยตี้นี่แหละครับโอ้ยนี่แหละก็คือแบบไปทำบุญส่วนหนึ่งก็แบ่งกันไปทำบุญเท่าไหร่แบ่งเงินไปทำบุญเท่าไหร่ก็เมื่อกี้10ล้านในบัญชีไหมอีก2ล้านเราก็เอาเวรทำบุญหมดเลยช่วยเหลือเด็กมั่งช่วยเหลือคนนักศึกษาค่าเทอมด้วยไหมนี่ถามใครถามใครนี่เขาถามพี่อยู่นะก็ถามไหมนักศึกษาไหมนักศึกษาไหมนักศึกษาครับเป็นคนชอบเป็นผู้ชายผู้หญิงเพื่อทั่วไปคือแบบสำหรับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแล้วก็ยากจนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบช่วยเหลือสังคมบ้างช่วยเหลือตลอดหรือเป็นครั้งคราวเป็นครั้งคราวแล้วแต่เด็กอะไรคำนี้ก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้ครับก็แบ่งปันช่วยเหลือสังคมบ้างแล้วก็ที่เหลือเก็บไปใช้ส่วนตัวครับลงทุนไหมลงทุนบ้างครับครับ